โอ้ยตอนนี้เขาจะเก็บมะละกอส้มตำเป็นหมื่นๆกิโลเอาเขาต้องเก็บกันวิ่งตามมาโอ้ยล้มเมื่อคุณล้มเมื่อคุณแพ้ใครคุณคิดเสมอว่าโชคดีแค่ไหนที่คุณยังมีลมหายใจเพราะเราจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่เราจะลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่แล้ววันนี้ขั้นตอนแรกคือการถอดกางเกงวันนี้จะพาไปดูวิธีการเก็บมะละกอส้มตำดำเนินเป็นหมื่นๆกิโลไปตอนนี้จะพาคุณไปดูวิธีการเก็บมะละกอแขกนวล นะครับมันเป็นแบบนี้เอาโฟเต็มเต็มตาเต็มเต็มปากนะครับตอนนี้จืนอยู่ที่สวนโชคสุภาพันธ์มะละกอแขกนวลที่เขาว่าไปทำส้มตำหวานกรอบดีนักแลใครอยากรู้เรื่องราวทุกเรื่องราวของมะละกอใครอยากทำอาชีพคุณดูเลยขั้นตอนแรกโอ้นี่คือขั้นตอนนี่ครับขั้นตอนแรกคือโดดลงตุ้มขั้นตอนแรกคือนี่ครับคุณเด้งจะโดดลงไปในตุ้มน้ำอย่างนี้แล้วจะชื้นขึ้นไปนี่บึ้มอันนี้คือไม้สอยมะละกอวิธีการคือคุณทำงี้ปึ้งลงไปแล้วคุณหมุนแล้วคุณโยนฟึ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ามเข้ามาเลยครับสวัสดีครับพี่ทิศจัดเลยพี่ฟึ่มเลยอันนี้แล้วเราโยนลงไปเราเก็บผลผลิตได้เป็นหมื่นๆกิโลสดชื่นไหมผมเนี่ยสดชื่นที่สุดเพราะคุณโยนไม่เกรงใจผมเลยแล้วนี่นะครับสวนมะละกอทั้งหมด10ไร่ใช้เวลาในการปลูกมะละกอเนี่ย5เดือนถึงได้ผลผลิตพอหลังจาก5เดือนปุ๊บทุก15วันก็มาเก็บแบบนี้ได้แล้วถามว่าทำไมต้องโยนลงไปในน้ำเพื่อไม่ให้ผิวมะละกอเนี่ยมันเสียเวลาโยนลงน้ำปุ๊บผิวมะละกอไม่แตกช้ำนะครับก็จะได้มะละกอออกมานี่เพื่อมาเรียกมาเพียบแบบนี้ครับสุดยอดขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปคัดเบอร์แยกสายนะมามะละกออยู่ในสวนผมอยากชวนคุณมาอยู่ในใจท่านเนี่ยเราขึ้นเรือมาแล้วปกติไอ้ลูกไอ้เรือเนี่ยกิโลเท่าไหร่กิโลละ15บาทแล้วลูกเนี้ยผมเด็ดเลยเอาหมุนลูกเนี้ยกิโลเท่าไหร่กิโลละ15,000ครับกิโล15,000ทำไมกิโล15,000เป็นเมล็ดอย่างเดียวเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์อันนี้คือในส่วนของเมล็ดพันธุ์ใช่15,000ทำไมถึง15,000เล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึง15,000ด้วยพันธุ์ด้วยครับพันธุ์ของมันพันธุ์ด้วยเพราะเราคัดพันธุ์ยอดมันไม่เสียครับยอดเขาจะไม่เสียแล้วก็เป็นพันธุ์ที่พันธุ์ที่ว่าผมคัดเป็นพันธุ์พวงต้นดกด้วยโหมันดกจริงๆอ่ะคุณดูดิเขาคุณดูดิใหญ่กว่าหน้าพันธุ์พวงแล้วอันนี้คือ15,000คือเมล็ดพันธุ์15,000เงี้ยสมมติเขาขาย15,000เนี่ยเอาไปปลูกได้กี่ต้นทีนึงประมาณ 6,000 ต้นนะครับโอ้โหอ๋อทีนึงก็ปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร่ครับมันไม่ได้แพงขีดขีดเดียวขีดหนึ่งเดียวได้ 2-3 ไร่ 2-3 ไร่คือเนื้อที่ 2-3 ไร่อ่ะกี่พันต้นนะประมาณ 6,000 ให้เราหน่อยโดดไปน้ำไปเลยขั้นตอนต่อไปครับเราจะไปดูวิธีการขั้นตอนต่อไปสตางค์จะนำเราไปแล้วไปเด่นขั้นต่อไปคือว่าตะเคร่งบ่าเริ่มบ่าเทิมที่พี่พึ่งผมเกี่ยวอันนี้คือประมาณ50กิโลบอกด้วยว่าเป็น FC เอิร์ธสดชื่นจากจังหวัดอะไรแล้วเดี๋ยวเอิร์ธเอาหัวใจไปให้1ดวงขั้นตอนต่อไปก็แล้วก็หมุนเสร็จก็จะมีคุณดูน้องสุดหล่อของผมน้องพิมพ์ก็จะดึงเข้ามานี่นี่ฟึมเสร็จแล้วโอ้โหขั้นตอนต่อไปคือฉีดอันนี้ฉีดทำไมครับคุณพึ่งฉีดล้างยางมะละกอค่ะล้างยางมะละกอเหรอส่วนล้างใจจากคุณไม่มีทางฮั่นแหละนี่ที่มีตอเข่งบ่าเรียบบ่าเพียบนะมะละกออยู่ในเข่งแต่ตัวเองอยู่ในใจเขาฮั่นแหละนี่ที่ผมสามารถแซวได้เพราะว่าใครมีแฟนนะอ่ะขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเราก็จะไปคัดไซส์กรอกใส่ถุงนะคะขั้นตอนนี้นะครับคัดไซส์อย่างเงี้ยอ่ะใช่ค่ะถุงอย่างเงี้ยนี่กี่กิโล10กิโลค่ะ10กิโลอันนี้คือไซส์ที่มันเป็นพอดีไซส์2แถวไซส์2แถวคือไงไซส์มาตรฐานที่ตลาดเขาใช้อ๋ออ่านี่คุณนี่ไซส์2แถวไม่ใช่ว่ามันเป็นรถ2แถวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่2แถวคือมันอยู่2แถวแล้วมันสวยๆพอดีใช่ค่ะอย่างเงี้ย10กิโล10กิโลขายโลเท่าไหร่ขายที่สวยที่สุดตอนเนี้ยราคานะตอนเนี้ย15บาทมะละกอเนี่ยบอกไว้เลยว่าราคามันเป็นขึ้นลงตามตลาดใช่ขึ้นลงตามเขาเรียกว่าแต่ละวันราคามันจะไม่คงที่ไม่คงที่ไม่ใช่ว่าคุณบอกจะมาซื้อ15บาทอย่างเงี้ยไม่ตลอดช่วงนี้คือราคาดีใช่ค่ะแต่เห็นว่าเคยมีโควิดช่วงนั้นกี่บาทกิโลตอนนั้นอะ3.50 3 บาทก็เคยมีมาแล้ว2บาทก็เคยมีมาแล้วแล้วคุณดูถามว่าทำไมคนนี้สวยสวยสวยแล้วคุณดูคนนี้เอาเองแล้วกันนี่นะเขาบอกว่าดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่ฮันเบอร์โทรลูกสาวเพื่อนก็โทรมาสั่งของอะไรเงี้ยสั่งของได้นะได้นะคุณโทรมาสั่งของนะคุณโทรมาจีบลูกสาวเขาผมตีตายเลยนะผมโทรมาได้คนเดียวฮัน
วิธีการปลูกมะละกอยังไงให้ได้กิโลละ15,000ที่คุณเห็นเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 30,000 เพราะประมาณ2กิโลอันนี้คือเมล็ดพันธุ์มะละกอเดี๋ยวพี่ทิศและคุณพึ่งจะทำให้ดูนะทำไงเอาไปดูมาแกมแดงก่อนอ๋อต้นเม็ดลูกนึงมันไม่ได้เยอะครับเห็นไหมลูกนึงมูลค่ามันเลยแพงพี่ก็บอกว่าเป็นกิโลละ15,000พอลูกนึงเนี่ยได้ไม่ถึงนิดเดียวเองใช่ครับแล้วตอนนี้มันก็ยังหนักอยู่เพราะว่ามีน้ำใช่เดี๋ยวเราต้องไปล้างรกเนี่ยที่บอกว่ารกคืออะไรอ่ะอันเนี้ยพอเนี่ยคือมันเป็นเม็ดมาถึงลูกนึงก็ได้ประมาณแค่นี้ไม่เยอะนึงไม่เยอะเลยเราก็จะต้องเอามาล้างเนี่ยล้างเอาเยื่อของเขานี่ออกครับเขาเรียกว่ารกใช่ไหมรกที่มันรัดอยู่ที่เมล็ดอันนี้คือที่เหมือนยังไม่ได้บีบอ่ะยังไม่ได้ล้างปึ๊บพอเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคือมันจะไม่มีรกของเขาอยู่ซึ่งไม่ต้องพูดว่าเบาแค่ไหนแล้วเราไปทำไงต่อเอาไปพึ่งอีกพึ่งเท่าไหร่นานเท่าไหร่3-4 วันนะครับจนเขาแห้งพึ่งห้ามโดนแดดนะพึ่งพึ่งที่ลมทำไมห้ามโดนแดดอ่ะโดนแดดเราเม็ดโดนเม็ดมันฟอครับให้มันโดนลมให้อากาศถ่ายเทครับในที่ลมก็คือว่าพอเราทำเสร็จปึ้งล้างอะไรเสร็จปึ้งไปไว้ในบ้าน3-4 วันใต้ถุนอะไรงี้ก็ได้แต่อย่าไปโดนแดดเพราะว่าถ้าโดนแดดเม็ดฟอเลยเม็ดมันจะเป็นการงอกมันจะไม่ดีเลยครับนี่ปกติเขาก็ซื้อเป็นขีดได้ไหมปกติผมก็ขาดเป็นขีดขาดเป็นกิโลแหละคนขีดแล้วเท่าไหร่ขีดละ1,500ครับขีดละ1,500ปลูกได้เท่าไหร่ได้2-3 ไร่โอ้มันได้เยอะเลย2-3 ไร่นี่กี่ต้นประมาณ6,000อะที่เขาคำนวณกันนะครับ6,000 ต้น 6,000กว่าอะไรเงี้ยขั้นต่ำขีดหนึ่งผมขายหมดนะครับใครที่อยากปลูกเล่นอะไรเงี้ยปลูกไว้กินครัวเรือนขายหมดครับ10 กรัม20 กรัม30 กรัมแล้วแต่อ๋อแต่คุณมันอยู่ได้เป็นคือเป็นปีอยู่ได้เป็นปีแต่เราต้องแช่ในห้องเย็นนะเก็บในตู้เย็นเก็บในตู้เย็นชั้นธรรมดาครับไม่ใช่ชั้นฟิตนะอ๋อแล้วก็ห่อด้วยหนังสือพิมพ์อ๋อเฮ้ยดีจังเลยผมสรุปให้ฟังนะคือที่เขาขายเนี่ยเขาขายเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยขีดละ1,500ซึ่งอาจจะแบบว่า FT Earth อาจจะอยากซื้ออะไรก็เดี๋ยวโทรมาที่ท้ายคลิปนะว่าเขาจะขายน้อยกว่านี้เอาไปปลูกเล่นน่ะมีขายได้ทั้งปีครับไม่ต้องกลัวถูกแพงขายได้หมดเพราะว่าทุกมีตลาดรองรับทุกคนต้องกินส้มตำใช่แต่เรื่องราคาเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าตลาดช่วงนั้นเป็นยังไงมันก็จะขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงของมันไปแต่ที่ผมว่ามะละกอความน่าสนใจที่มะละกอน่าปลูกเคยเลยคือว่าระยะเวลาในการที่เก็บเกี่ยวเนี่ยแค่5 เดือนแล้วระหว่างนั้นทุกถ้ามันฝนดีๆอ่ะทุก15 วันเพราะฉะนั้นต่อเดือนเราได้เงินแล้วอีกอย่างนึงเราไปปลูกแบบเขาปลูกแซมที่ผสมผสานต่างๆนี่ผมว่าดีมากนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวฝากเบอร์กันนะครับนี่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการเทมคุณดูดิเขาหั่นมาเนี่ยเส้นมันสวยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะชิมแบบแค่ว่าเปล่าเลยเป็นยังไงรู้เลยว่าทำไมละกอดำเนินมันถึงดังมันมีความหวานความกรอบที่มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะผมว่ามะละกอดำเนินราชบุรีบ้านเราเนี่ยมันจดเฮ้ยดีนักแลแล้ววันนี้จะมากินเส้นมะละกอป่าๆเถยๆได้ยังไงเอาส้มตำมาทำไมมะละกอดำเนินมันถึงอร่อยกว่าที่อื่นถึงหวานกรอบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยน้ำนี่แหละน้ำใช่ไหมน้ำความกรอบผมว่าเขาไปปลูกกับเป็นไร่เป็นอะไรอย่างเงี้ยน้ำนะผมคิดว่าน้ำและดินเนี่ยมันสำคัญสำหรับพืชมากเลยแต่ผมมองว่าความที่มันแตกต่างคือความกรอบมันจริงๆนะเส้นมันกรอบจริงๆอ่ะผมขอจานนี้ของผมคนเดียวเลยนะนี่ส้มตำอะไรโอ้โหโดนหอยดองไปด้วยไม่กินหอยนะโอ้ยชอบกินส้มตำหอยดองมะละกอดำเนินลงท้องนะครับไปเดี๋ยวร้านไหนต้องไปถามเราด้วยอาตามอร่อยเฮ้ยด้วยทานเยอะๆพี่เฮ้ยมันหวานมันกรอบแล้วมันละมุนร้านนี้ตำดีจังเฮ้ยเขาตำอร่อยจริงๆนะมันละมุนร้านนี้ขึ้นชื่ออยู่ครับร้านนี้เขาตำอร่อยจริงๆดีนักแลผมพูดเลยว่าเส้นมะละกอที่มันหวานกรอบเป็นเอกลักษณ์ของดำเนินมันทำเอิร์ดฮึ่นน่ะเออก็หยุดไม่ได้กินต่อโอ้ยอร่อยขึ้นมากเออขึ้นมากกินมะละกอกินส้มตำคนเดียวมันน่าเกลียดไหมไม่รู้นะตาคล้องน้ำลายไหลแล้วตาคล้องน้ำลายไหลอันนี้ความจริงไม่ให้มุกอะไรดังเดียวก็ไปอร่อยมากขึ้นมากไก่
นะไส้กรอกอีสานนะตำอะไรตำปูและต่อไปตำไทยตำไทยโอ้โหแล้วก็นี่ขาดไม่ได้นะข้าวเหนียวตอนแรกมันจะกลับบ้านข้าวเหนียวก่อนหน่อยนึงโอ้ยรสชื่นแน่นอนอาชีพที่ว่าปลูกมะละกอเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะใครอ่ะต้องกินส้มตำอ่ะทุกคนต้องกินส้มตำแล้วมันก็ขายได้ตลอดเวลาแล้วมันยังไงกินแล้วมันสดชื่นเวลาเราเหนื่อยมาเราเจอส้มตำไทยเนี่ยผมพูดเลยว่าสดชื่นหัวใจเหลือเกินตั้งโควิดด้วยครับสดชื่นอ่ะมันสดชื่นจริงๆนะครับส้มตำเส้นมะละกอดำเนินและเขาตำมาได้อร่อยดีนักแลนี่นี่นี่เมล็ดพันธุ์ที่เราคัดเมล็ดพันธุ์นะแต่เป็นมีหมื่นเป็นหมื่นเมล็ดนะไม่ใช่แค่พันเดียวคุณดูดิก็คืออันนี้พร้อมจำหน่ายพร้อมจำหน่ายครับแต่ถ้าเกิดแบบส่งต่างจังหวัดเงี้ยส่งทางเคอรี่หรือว่าแฟตอะไรเงี้ยก็ประมาณ 3-4 วันนะฝ่าจะถึง 2-3 วันเงี้ยแต่มันเก็บไว้ได้เป็นปีเลยแต่เก็บได้เป็นปีแช่เย็นห่อใช่ค่ะทันทีไว้ผมยินดีขายหมดครับใครจะซื้อ10กรัม20กรัมอะไรเงี้ยแล้วใครอยากได้ความรู้แบบว่าเขาอยากจะปลูกถามได้เลยเพราะว่าเนี่ยปลูกกินเงี้ยแค่10กรัม20กรัมก็พออันนี้คืออันนี้คือต้นพันธุ์อันนี้ๆๆๆๆอันนี้ขึ้นจะไม่กี่วันเองครับถ้าจริงๆถ้าเกิดต้นประมาณเกือบเดือนเงี้ยมันก็จะใบมันจะครึ่งกว่านี้นี่อันนี้กี่วันได้อย่างเงี้ยตรงเนี้ยเหรอเวลาเมล็ดที่เราห่อแล้วพองอกเป็นเขี้ยวงูครับผมก็จะมาเพาะอย่างเงี้ยครับกี่วันได้เราต้องเพาะก้างพอมันพี่อ่ะเพาะก้างเงี้ยแล้วมันจะเปอร์เซ็นต์งอกเนี่ยมันจะเกือบ 100% เลยอย่างงี้ถ้าผมเอาเงี้ยไปปลูกก็คือได้ชัวร์เลยได้ชัวร์แต่แล้วปลูกง่ายไหมปลูกง่ายไหมถ้าเราเป็นง่ายครับถ้าใครอยากจะทำอาชีพนี้ถ้าใครอยากจะซื้อพันธุ์ไปเพาะสามารถมาปรึกษาได้ไหมปรึกษายินดีครับปรึกษาได้ตลอดเบอร์โทรอะไรตอนนี้นะครับสดชื่นนะครับที่ปลูกง่ายจริงตอนนี้ถ้าใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ใช่ไหมใช่ยินดีผมไม่เคยปรึกษาผมไม่เคยปิดเลยครับเพราะฉะนั้นคุณเตรียมกระดาษปากกามาจดนะครับเบอร์โทรคุณบอกชื่อสวนบอกที่อยู่บอกตำแหน่งบอกเบอร์โทรบอกเฟซบุ๊กทุกอย่างขายของเต็มที่ครับเชิญครับสาพิชิตเบอร์โทร0968542253แต่ครับอีกครั้งย้ำอีกครั้งนึง0968542253ครับสำหรับถ้าคุณอยากปรึกษาพิชิตคือเบอร์นี้ถ้าคุณอยากปรึกษาคุณเพิ่งเบอร์อะไรครับ085ค่ะ992-9123ค่ะย้ำอีกทีครับ085ค่ะ992-9123ซึ่งคุณสามารถโทรมาปรึกษาเรื่องมะละกอได้ถ้าเรื่องหัวใจคุณห้ามผมบอกให้คุณแม่เขาเนี่ยกำมีดเอาไว้แล้วนะห้ามเลยคุณมาซื้อมะละกอนะผมบอกให้ลูกเพจโดนซื้อห้ามโทรมาจีบนะฮันอันนี้คุณฝากเพจของคุณเพจนะคะส่วนบ้านสวนโชคสุภาพันธ์นะคะบ้านสวนโชคสุภาพันธ์จำหน่ายมะละกอพันธ์มะละกอแขกนวลดำเนินแท้ค่ะพี่กาส่วนผมวัดดอนเซ้งครับจุดใหญ่ๆเลยวัดดอนเซ้งแต่ผมว่าจะทำยังไงโทรมาหาเขาก่อนดีกว่าครับนะสำหรับวันนี้ขอให้ขายดีนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้มาถ่ายทำนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณคุณพี่นะครับนี่โอเคเรียบร้อยขอบคุณคนนี้ด้วยขอบคุณน้องเด่นด้วยน้องเด่นไปไหนเนี่ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับคุณลายมากเผลอแป๊บเดียวคุณไปดึ๊บ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 กับตากล้องผมได้ไงเนี่ยขอโทษยังเห็นตากล้องสวยไม่ได้เลยขอโทษยังสำนึกผิดก่อนเลยสำนึกผิดก่อนเลยสำนึกผิดนี่สำนึกผิดเนื้อตรงเนี้ยคือ9ไร่สวยมาก9ไร่เนี่ยเขาปลูก5เดือนแล้วทุก15วันก็สามารถเก็บได้ขายเป็น10,000กิโล 20,000 กิโลและของหลักๆของเขาคืออะไรรู้มั้ยคือมะนาวเนี่ยครบ15เดือนเก็บเกี่ยวได้ทุกเดือนทุกเดือนสำหรับสดชื่นนะครับอาชีพที่สุดยอดที่สุดสำหรับประเทศไทยคือเกษตรกรการทำเกษตรนะคือดีที่สุดดีนักแลในน้ำมีปลาในนามีข้าวเงินทองคือมายาข้าวปลาคือของจริง